โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องลาวามีตัวใหม่อีกนะครับอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับรีบเดี๋ยวให้ฟังเสียงด้วยอันนี้มีแกะรอไว้แล้วแหละไอ้ลาวามีตัวใหม่เนี่ยมันจะมี2รุ่นนะครับมันต่างกันแค่กระเป๋านะคือมันจะมีในราคาที่18,900 กับ 19,900 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นตัวสีอะไรสีดำนี่อันนี้ฟังก์ชันมันเหมือนกับไอตัวใหญ่คือมันมีจอด้วยนะตัวนี้น่าจะเป็นกระเป๋าตัวแพงนะครับตัว19,900นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามยังไงเนาะอันนี้มันเป็นไม้ปกติลาวามีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมครับคนที่ชอบนั้นแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้พอรู้ว่ามันออกมาเป็นไม้เนี่ยรีบสั่งเลยนะฮะชอบส่วนตัวกระแสดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวกระเป๋าที่แน่ๆกระเป๋าสวยมากนะครับพรีเมียมมากแบบน่าจะกันน้ำได้ด้วยอ่ะแต่อย่าเพิ่งไปเคมอะไรนะอันนี้ผมไม่ได้แบบดูข้อมูลอันนี้มาแกะกันแบบของมาแล้วก็รีบแกะก่อนเลยนะโอ้ยสวยอีกแล้วอันนี้ในกล่องนะครับก็จะมากับกีตาร์เดี๋ยวมีลองเสียงด้วยนะครับมีแกะทุลักทุเลนิดนึงเนาะนี่บลูลาวานะครับอันนี้ยังเป็นไม้ลามิเนตนะครับเป็นไฮเพรสเชอร์ลามิเนตข้อดีของไฮเพรสเชอร์ลามิเนตเนี่ยก็พวกเรื่องอุณหภูมิหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลกับตัวไม้หรืออะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็งอง่ามอีกแล้วนะครับเนี่ยครับถ้ามาดูใกล้ๆอันนี้น่าจะเป็นชื่อรุ่นของมันนะบลูลาวานะครับถ้าหัวของมันนี่อันนี้เป็นรุ่น36นิ้วนะครับอันนี้ดูความมนอันนี้มันจะไม่มนละอันนี้มันจะเป็นเหมือนงานไม้มีเหลี่ยมๆละนะครับคือผมเองเนี่ยก็คิดว่าถ้ามันออกอย่างนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเป็นไม้เมื่อไหร่เนี่ยน่าจะต้องรีบจัดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะภายนอกมันก่อนเนาะอันนี้มันก็มีจอแล้วก็มีการทำงานแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยคล้ายๆกับตัวลาวาแหละเท่าที่ผมถามมาเบื้องต้นนะมีที่ใส่สายสะพายตรงนี้ด้วยอันนี้ดูภายนอกกันก่อนนะครับไปแบบเร็วๆเนาะเดี๋ยวดูสีอื่นด้วยดูสีอื่นสั่งมาหลายสีนะอันนี้สิ่งที่เขาให้มานะครับมีอะไรไหมไม่มีมันจะมีตรงนี้นะครับที่เขาให้มาแกะได้ไหมเนี่ยเหมือนเขาจะซีลมาอย่างดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกปิ๊กกับพวกสายชาร์จนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปร่งไฟฟ้าเนาะแล้วก็เป็นไฮเพรสเชอร์ลามิเนตไฮเพรสเชอร์ลามิเนตเนี่ยมันเป็นกระบวนการทำไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะที่ลาวามีเขาเหมือนกับว่าสิ่งที่เขายอดเยี่ยมก็คือว่าในเรื่องของอุณหภูมิไม่มีผลความชื้นอะไรเนี่ยจะไม่มีผลตัวกีตาร์เท่าไหร่คือถ้าเป็นกีตาร์ไม้นะครับอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่ากีตาร์ไม้เนี่ยมันจะมีความชื้นหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีผลนะครับต่อเสียงต่อตัวกีตาร์เองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นไฮเพรสเชอร์ลามิเนตเนี่ยนะครับก็ไม่มีเนาะเดี๋ยวเรามาดูสีอื่นบ้างตัวนี้19นะครับ19,900 19,900 นะครับข้อดีของ19,900เนี่ยมันมีหลายสีนะไอตัว18,900เนี่ยมันมีแต่สีดำกับสีขาวอันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าวะเขาเรียกเขียวหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าสีสวยนะครับมีให้ฟังเสียงด้วยนะครับจะได้แกะแล้วก็จบไปในคลิปเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปนึงที่เอาไปเทียบกับตัวลาวามีที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะเผื่อใครกำลังตัดสินใจซื้อก็กดติดตามรอไว้เลยนะครับมีกันชื้นมานิดหน่อยอันนี้สีออกเขียวๆเนาะเขียวเขาเรียกอะไรอ่ะเขียวพาสเทลอะไรอย่างนี้หรอหรือมีตัวกันชื้นมานิดนึงนะครับก็ไฮเพรสเชอร์ลามิเนตมีตัวชาร์จมีอะไรนะครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับสีนี้ก็19นะครับ19,900แน่โอเคหยิบออกมาให้ชมสีกันนะคือก่อนส่งให้ลูกค้านะครับมันก็ต้องมานั่งแกะดูอ่ะเพราะมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมนะครับก็บางทียิ่งเป็นกีตาร์ที่แบบราคาสูงๆอย่างเงี้ยก็จะถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้สบายใจทั้งคู่เนาะ
แต่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็เคลมสินค้ากันได้นะครับสั่งมาทั้งหมด6ตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้สีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีขาวกันบ้างตัวนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่ผมบอกว่าไอ้ตัวกระเป๋ามันน่าจะไม่เหมือนกันนะหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เ มื่อกี้เจอปัญหานิดนึงก็คือว่ากำลังงงว่าไอ้ตัว18900กับ19900เนี่ยที่เขาบอกว่าต่างกัน 1,000 แล้วมันต่างกันที่กระเป๋าเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับตอนนี้เจอละคือพอดีในรูปสินค้าที่เขาส่งมาเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารุ่น18900เนี่ย 18,900 เนี่ยมันจะสีดำนะครับแต่นี้มันเทาหมดเลยผมก็เลยงงอยู่นิดนึงเมื่อกี้อันนี้คือแบบมาแกะสุดๆเลยนะโอเคเหนื่อยใช้ได้เลยเมื่อกี้ยกเฮ้ยก็คือสิ่งที่มันต่างกันนะครับก็คือไอ้ตัว18900เนี่ยตัวนี้สีขาวนะครับก็คือกระเป๋ามันจะไม่มีกระเป๋าด้านหน้านะเดี๋ยวผมให้ดูของตัวที่ต่างกัน 1,000 นะครับ19,900นะครับ18,900ต่างกัน 1,000 บาทนะครับนะครับมีอันนี้จะมีกระเป๋าข้างหน้าแล้วก็อันนี้สัมผัสได้ว่าอย่างหนาจริงๆคือไม่รู้จะนี่เป็นไงอันนี้ก็หนานะครับแต่ว่าไม่เท่าอันนี้อันนี้แล้วก็มีเหมือนในเรื่องของการเย็บอันนี้ก็มีเก็บรอยนี่สิ่งที่ต่างกันอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนแบบว่าซิปอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต่างกันนะอันนี้ซิปจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับอันนี้จะเกือบฮาร์ดเคสแล้วแต่ไม่ขนาดนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคือ 18,900 เนี่ยจะได้2สีนะครับเป็นสีดำกับสีขาวนะอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะสีขาวเนาะว่ามันจะขาวขนาดไหนขาวก็สวยนะครับนี่ตรงบิดเป็นสีดำเนี่ยตัดกันสวยด้วยแล้วก็มีเว้าตรงนี้นะเป็นเงินเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะไม่มีเหล็กขันคอเหมือนกันนะคือมันปิดมาตรงเนี้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้สีขาวอันนี้สีมันจะเป็นเหมือนแบบสีด้านนะแล้วก็เป็นออกโทนจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโทนพาสเทลก็ไม่เชิงนะมันออกขาวๆครีมๆแต่อันนี้ไฟผมไฟเหลืองด้วยนะครับแต่จริงๆคือมันสีขาวเลยแหละเนาะบวกไฟเหลืองเราเลยออกครีมออกเหลืองนะครับก็สวยงามนะงานนี้ครับงานสีอะไรนี่คือแบบส่องกับไฟนี่ส่องนี่อย่างกับส่องพระเลยเนี่ยไม่ใช่เราไม่ดูขนาดนั้นมี QR code ลูกบิดความแตกต่างผมว่ามันไม่ได้ต่างกันนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวแกะสีขาวอันนี้ให้ดูด้วยที่เขาบอกว่ากระเป๋ามันต่างกันนะครับแต่ตัวกีตาร์เนี่ยไม่ต่างกันก็เผื่อเราจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเนาะกระเป๋าก็สำคัญนะถ้าในความคิดผมก็เพิ่มแหละ 1,000 แล้วก็เอาตัวกระเป๋าดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้มาแกะดูว่าไอ้กีตาร์เนี่ยมันต่างกันไหมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะมันต่างกันไหมนะก็รู้ไปพร้อมๆกันนะครับกีตาร์ไม่ต่างนะครับผมอันนี้19900 18900อย่าสลับกันนะมันก็สลับกันได้นะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเล่นเกมจับผิดภาพนะครับเหมือนกันเนาะอันนี้จะมีที่รองคออย่างหนาเลยเนี่ยไอตัวกระเป๋าดีๆเนี่ยรองคอเนี่ยชัดเลยอันนี้แบบพรีเมียมถ้าเทียบกันแล้วก็แน่นอนนะครับชอบกระเป๋านี่มากกว่าตัวนี้เนี่ยกระเป๋ามีแค่ล็อกคอเฉยๆนะครับไม่มีหมอนนะค่าหมอน1,000ไม่ใช่อันนี้ความหนามันก็ชัดเจนนะตัวนี้เนี่ยหนาระดับนึงเนี่ยเราเห็นความหนามันเลยนะครับถ้าไอ้ตัวนู้นเปิดอีกแล้วเปิดอีกรอบนึงไม่เปิดทีเดียวอันนี้ก็หนาเอาแม่งหนาเท่ากันเดี๋ยวแม่งหายแล้วค่าหมอน1,000มันหนาไล่ๆกันนะแต่ในความรู้สึกผมรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะหนากว่าไอ้ตรงด้านในนี้นะครับอันนี้กูก็จะหาหนากว่าให้ได้อยู่ดีนะอันนี้หนากว่าไอ้ตรงข้างๆเหมือนจะเท่ากันตรงด้านในตรงนี้นะครับที่มันต่างกันตัวนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะดีกว่า
โอเคครับแล้วก็มีปิ๊กอันนี้มันจะหลุดออกมาอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือจากทางนู้นเข้ามาเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวได้เอาปิ๊กออกมาให้สัมผัสนิดนึงแหมปิ๊กสีขาวนะครับปิ๊กนี่ผมไม่แน่ใจนะมันมาตามสีมันมั้ยอย่าไปแกะเยอะเลยนะครับของลูกค้าแต่ว่าอันนี้เราต้องเก็บเอาใส่คืนกลับไปนะครับอันนี้สีฟ้านะครับไหนๆจะดูละมันมีสีชมพูอีกสีนึงนะครับแต่ว่าสีชมพูไม่ได้สั่งมานะครับเพราะว่าสีชมพูขายยากนิดนึงอ่ะถึงแล้วจะต้องขายผู้หญิงขายแบบเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะอันนี้แหละสีนี้แหละที่ผมจะเลือกมันจะมีฟ้านี่กับขอบจะไม่เหมือนกันเนาะนี่ออกโทนแบบว่าพาสเทลอีกแล้วเขาเรียกพาสเทลหรือเปล่าวะไม่รู้ก็คือได้ยินมาประมาณนี้อันนี้ก็สวยงามนะครับนี่ได้ให้ผมเลือกนะครับก็น่าจะเป็นสีฟ้าตัวนี้เพราะว่าชอบสีฟ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่าชอบสีอะไรสีไหนสวยอะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของเสียงเดี๋ยวมีลองด้วยนะครับก็อยากให้มันจบไปในคลิปเดียวเลยไหนๆแกะกล่องแล้วก็ลองเสียงไปเลยนะเดี๋ยวจะต้อง move ไปด้านนู้นนิดนึงนะครับเพื่อจะลองเสียงนะครับโอเคครับจะแกะกล่องมาแล้วนะเดี๋ยวมาลองเสียงกันด้วยนะไหนๆแกะกล่องแล้วก็มาลองเสียงจะได้เป็นคลิปเดียวกันไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องค้างคาใจเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาลองเสียงกันนะครับว่าเจ้าตัว Blue Lava มีเนี่ยเป็นยังไงเนาะมันมีทั้งหมด5สีนะครับมันจะขาดสีชมพูไปที่ผมไม่ได้สั่งมานะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับของลาวามีเนี่ยมันก็จะต้องโดดเด่นในเรื่องของการใช้เอฟเฟคใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้เอฟเฟคอะไรเลยนะครับเป็นเสียงกีตาร์เปล่าๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามาเปิดเอฟเฟคนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะตัวนี้ในส่วนที่เป็นเอฟเฟคนะครับคือมันไม่ได้มันเหมือนกับตัวลาวามี3ที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับหน้าตาอะไรเหมือนกันเมื่อกี้ผมก็แอคทีเวทเข้าไปแล้วคือถ้าเรามีแอคเคาท์ลาวามีอยู่แล้วเนี่ยนะมาแล้วข้อดีของมันก็คือว่ามันก็จะโชว์ให้เราเห็นเลยนะครับว่าเรามีกีตาร์ของไอตัวลาวามีเนี่ยกี่ตัวนะครับเมื่อกี้ผมไอติเวทมันก็ขึ้นว่ามีลาวามีตัวโปรตัวนู้นแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับดูลาวาก็ตั้งสายอะไรเหมือนเดิมนะครับนี่พอเปิดขึ้นมาก็เข้าไปที่เอฟเฟคที่ผมมีตั้งไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกับเอฟเฟคนะครับอันนี้ผมก็มีเปิดเอฟเฟคไว้บางตัวแล้วนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปเซตอัพอะไรของมันเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับมาลองดูนะครับแบบที่มีเอฟเฟคนะ1 2 3 4
เพลินไปนะครับมีเอฟเฟกต์อย่างนี้นะครับก็ไปลองตัดสินใจดูนะครับก็ดูกล่องแล้วก็เรื่องความสวยงามใช่ไหมครับผมเปิดกล่องมาแล้วก็มาลองเสียงก็ลองเทียบกันดูนะครับแบบตอนที่ดีตอนแรกเนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เสริมเข้ามาซึ่งจุดเด่นของมันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะก็ข้อดีของมันก็คือด้วยความที่มันอันนี้เริ่มเป็นไม้ละเป็นลามิเนตนะแต่ว่าเป็นไฮเพรสเชอร์ลามิเนตซึ่งก็มีกระบวนการวิธีทำเนี่ยที่ยากกว่านะครับว่าลามิเนตทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม้อัดก็แหมไม่ใช่ไม้อัดฝาบ้านอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่าเป็นตัวพิเศษนะครับที่โดยใช้วัสดุไม้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเราก็ได้ตัวเหมือนลาวามีตัวรุ่นใหญ่เลยในราคาก็อยู่ที่หมื่นปลายๆนะครับเกือบ 20,000 ก็ลองดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมสำหรับผมเนี่ยคือชอบอยู่แล้วนะครับชอบอะไรที่มันใหม่ๆมีนวัตกรรมมีอะไรแบบนี้แล้วก็สีของมันนะครับนี่อันนี้เป็นพาสเทลเป็นชอบนะโดยส่วนตัวถ้าผมชอบก็ชอบสีนี้แล้วก็มีความที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เนี่ยก็ดูว่าอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าได้กีตาร์ดีกว่าแต่ว่าจุดเด่นของมันเลยแหละคือตัวแอปพลิเคชันหรืออะไรพวกนี้แหละครับที่เล่นแล้วก็มีเอฟเฟกต์มีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทนทานต่ออุณหภูมินะครับนั่นคือข้อดีข้อหนึ่งของ High Pressure Laminate นะครับก็สามารถทนต่ออุณหภูมิไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับก็ทำให้เสียงเนี่ยมีความเสถียรนะในส่วนตัวเรื่องเสียงเนี่ยผมก็ชอบนะมันมีความนุ่มนะครับมันก็จะเสียงแตกต่างกับเจ้าตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยชัดเจนนะไว้เดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะว่ากับตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยต่างกันยังไงนะแต่ว่าด้วยรูปทรงของมันอันนี้ก็จะเหลี่ยมๆไม่มีมนๆก็ตั้งแล้วก็ไม่ไหลนะไม่ก็รู้สึกว่าถนัดมือเลยแต่สำหรับผมเนี่ยอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะผมตัวใหญ่นะครับผมนี่ก็สูง180เนี่ยกีตาร์มันก็เลยดูจิ๋วไปนิดนึงนะครับ36นิ้วนะครับก็ลองดูนะครับฟังข้อมูลแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่ายังไงแล้วก็ในความต่างตัว 1,000 บาทเนี่ยก็คือตัวกระเป๋านะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูไปละโอเคยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสีไหนสวยอะไรยังไงหรือชอบหรืออะไรไม่ชอบอะไรยังไงตรงไหนติชมได้นะครับจะเอาไปปรับปรุงได้นะครับในช่วงของที่ลองไปเรื่อยแล้วก็โอเพนบ็อกซ์พวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องนะครับแหมลิ้นพันเลยก็คือว่านะครับซื้อได้นะครับมีลิงก์อยู่ใน description นะครับก็พวกนี้ก็ขายทั้งหมดนะครับไม่ได้เก็บเองนะครับยังไงต้องเอาของมาเช็คอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาออกมาถ่ายรูปแล้วก็ดูภาพรวมนะครับโอเคยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับไว้ติดตามว่าจะมา open box ตัวไหนแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับมาให้ดูอีกนะครับประเดี๋ยวเจอกันครับผมขอบคุณครับ